คนขับชะล่ารถไฟในบอสตันทะลุผ่านสถานีรถไฟในบอสตันทะลุผ่านสถานีหลายแห่งโดยไม่มีผู้คุมรถไฟฟ้าเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารถไฟสายสีแดง MBTA ซึ่งมีผู้โดยสารประมาณ50คนได้ออกเดินทางจากสถานีเบรนทรีเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาเช้าวันพฤหัสบดีตามรายงานผู้คุมรถไฟฟ้าได้ออกจากรถเพื่อไปเปิดใช้งานโหมดบายพาสหลังจากพบรายงานปัญหาด้านสัญญาณโดยโหมดบายพาสจะช่วยให้รถไฟสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งสัญญาณตามปกติแต่ว่าผู้คุมรถจะต้องตั้งเบรก2อันก่อนที่จะออกจากตัวรถซึ่งรวมไปถึงเบรกมือและเบรกของรถขณะนี้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าผู้คุมรถได้ตั้งเบรกก่อนที่จะออกไปจากตัวรถหรือไม่ผู้คุมรายนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกรถไฟเฉี่ยวเมื่อมันเริ่มเคลื่อนที่เองจากนั้นรถไฟคันดังกล่าวได้เดินทางผ่านหลายสถานีก่อนที่จะถูกหยุดที่สถานีนอร์ทควินซี่ด้วยการตัดไฟรางจากเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการตรวจสอบในขณะนี้กำลังมุ่งไปที่ข้อผิดพลาดของผู้คุมรถไฟ